สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะหนูอะไรรับเกียรตินะครับจากมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของเมืองไทยนะครับมารับรางวัลวัฒนทัศน์นะครับสวัสดีค่ะแม่กอล์ฟสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้ก่อนครับคือจริงงานวันนี้นะคะก็ต้องโอ้โหขอขอบคุณพี่พรนะฮะที่ติพรเพราะว่าจริงงานวันนี้งานใหญ่มากแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็แต่ละสาขาทุกคนเนี่ยที่ได้รับเนี่ยดีๆและเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆมาดามกอล์ฟเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆอะเนาะที่ว่าผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นการที่เราเป็นคนดีได้ทำดีนะฮะไม่ว่าเราจะอนุรักษ์ความเป็นไทยความวัฒนธรรมไทยหรือต่างๆนะฮะแล้วเราเป็นคนดีที่ทำดีเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณที่ผู้ใหญ่มองแล้วก็เล็งเห็นว่าเราเนี่ยทำจริงนะฮะแล้วก็รางวัลแต่ละคนที่ได้รับเนี่ยวันนี้ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าสาขาไหนก็ขอชื่นชมกับทุกรางวัลที่ได้รับนะคะเพราะว่ารางวัลแต่ละคนเนี่ยสร้างสรรค์แล้วก็ทำมาเป็นหลายๆปีบางคนก็ทำมา3ปี5ปี10ปีนะคะผู้ใหญ่องค์กรเขาถึงมองแล้วก็เล็งเห็นก็เคยมอบรางวัลวันนี้มาดามก๊อฟก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจที่เราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งเนาะเราก็เด็กชัยภูมินะฮะจังหวัดชัยภูมิบ้านนอกคนหนึ่งได้รับรางวัลอย่างเงี้ยก็มีความภาคภูมิใจที่ทางองค์กรแล้วก็ผู้ใหญ่เล็งเห็นแล้วก็มองเห็นว่าเราเนี่ยทำเพื่อตอบแทนสังคมแล้วก็ตอบแทนแผ่นดินค่ะครับได้ครับพูดถึงในวงการบันเทิงบ้างนะฮะสำหรับเยาวชนนะฮะหรือวัยรุ่นที่กำลังเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างในการคือจริงๆการเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยก็ขอให้น้องๆทุกคนเข้าสู่วงการหนึ่งนะคะจะต้องตั้งใจที่เราจะทำเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยคือเหมาะกับอะไรบทบาทเราทำอะไรได้ดีแล้วที่สำคัญถ้าเกิดเราอยู่ในวัยเรียนเนี่ยอยากทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนมาระดับที่หนึ่งเนาะแล้วส่วนงานในวงการเนี่ยก็ให้เลือกที่เราทำได้นะคะแล้วสำคัญการอยู่ในวงการเนี่ยหนึ่งจะต้องรู้ค่ะว่าเด็กผู้ใหญ่นะให้มีสัมมาคารวะสำคัญมากแล้วสำคัญกว่านั้นก็คือให้ตรงต่อเวลาแล้วที่สำคัญคือให้ทำการบ้านว่าเราจะรับงานอะไรเนี่ยให้ทำการบ้านเช่นงานพิธีกรก็ต้องท่องสคริปต์มาก่อนนะฮะงานละครหนังก็ต้องท่องไดอะล็อกทั้งหมดว่าวันนี้เราจะเล่นละครอะไรก็ต้องท่องไดอะล็อกมาให้ได้แล้วก็สำคัญงานโฆษณาเราก็ต้องพรีเซนต์แล้วก็ทำให้ดีนะคะแล้วที่สำคัญทุกวันนี้ยูทูบนะคะแล้วก็โซเชียลเนี่ยมาได้แรงและดีมากอยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างตัวตนนะฮะในโลกโซเชียลให้ดีแล้วก็ให้ถูกต้องบางทีนะฮะโลกโซเชียลเนี่ยทำให้เราเกิดได้แล้วบางทีก็ทำให้เราอาจจะพักผ่อนหรือดับได้นะอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดก่อนทำทุกอย่างนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่เรามาเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีอยากทุกคนตั้งใจและทำให้ดีที่สุดค่ะได้เลยครับช่องทางในการติดตามนะอยากให้มาดามกอล์ฟเนี่ยฝาก IG หรือ Facebook ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามตรงนี้ด้วยเลย IG ก็คือมาดามกอล์ฟค่ะแล้วก็ Facebook ของหนูนะครับของมาดามกอล์ฟก็คือมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์ค่ะสามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็อินบ็อกซ์มาคุยได้เผื่อใครอยากติดต่องานก็ยินดีค่ะไม่ว่างานแฟนโชว์งานประกวดหรือการเทรนนิ่งบุคลิกภาพอะไรก็ยินดีนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็น FC หรือตาติดตามมาดามกอล์ฟให้กำลังใจกันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะได้เลยขอบคุณมาดามกอล์ฟครับ